สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมเมโต้นะครับมาวันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องอบิสกันนะครับอบิส1ปีที่ผ่านมานะครับผมใช้ตัวละครอะไรเล่นบ้างนะครับก็จะมันสามารถเข้ามาดูได้ตรงนี้เนาะปีที่แล้วผมก็ทำนะครับปีนี้ก็จะทำอีกนะครับมาดูตรงที่ทบทวนการท้าทายนะครับปั๊บลงมาประมาณนี้นี่คือ1ปีที่ผ่านมานะครับก็อันนี้คือมันสตาร์ทที่เดือนแรกของปีที่แล้วพอดีก็คือเดือน1รอบแรกนะครับคือ1เดือนจะมี2รอบนะครับอบิสนะครับดังนั้นน่ะมันก็จะมี12คูณ2แล้วก็จะเป็น24ประมาณนี้นะฮะมาดูที่เดือนแรกนะครับของปีที่แล้วกันนะครับก็จะมีเบเน็ตซิงหลิงโคโคมินาฮิดะนะครับตัวเลขที่มันเกิน12ครั้งแสดงว่าผมลองเกินเรียกว่าอะไรหลายรอบนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าลงอบิสรวดเดียวแล้วชนะเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่เนี่ยมันจะไม่เกิน10ครั้งเนี่ยอันนี้จะ9 7 7 7อะไรเงี้ยเนี่ยผมจะให้ดูเลขคร่าวๆนะประมาณเนี้ยแต่ถ้าเลขมันเยอะๆเนี่ยอย่าง20ครั้งแสดงว่าผมแสดงว่าทำอะไรสักอย่างอยู่อาจจะอัดคลิปหรืออะไรเงี้ยเนาะดังนั้นผมจะไม่นับตัวเลขนะนับแค่ว่าเอ้ยตัวไหนมันขึ้นมาใช้เยอะแค่นั้นนะคือเป็นการนับแบบหยาบๆนะครับมาโอ้ใช้สกิลต่อสู้ที่เป็นยาเอะเนาะก็คือยาเอะนี่กดสแปมสกิลอยู่แล้วแล้วก็เบนเนี่ยใช้ไม้ตายเยอะสุดรับความเสียหายทำเป็นนาฮิดะวะอย่าบอกนะอยู่ทีมมะเฟืองนิโรเนี่ยแน่เลยวะแม่งเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่านั่นแหละนะฮะก็อ่ะห้องเดือนแรกหรือครึ่งแรกนะครับจะเป็นเบนเน็ตเซียงหลิงนาฮิดะโคโคมินะฮะครึ่งหลังก็จะเป็นเซียงหลิงอีกแล้วนะครับกับเบนเน็ตมีเป็นเยลาแล้วนะครับแล้วก็จะมีแคนเดชอันนี้โวยส่วนตัวก็เลยโผล่ออกมาตรงนี้นะฮะก็แต่หลังบ้านมีการวีด้วยนะมีลิซ่ามีแคนเดชยาเออีกแล้วนะครับยาเอยังคงแอบแฝงอยู่นะครับคือยาเอน่าจะอยู่ห้องท้ายๆก็เลยแบบไม่ได้โผล่เยอะแน่เลยเหมือนหยิบมาแบบเล่นแค่ชั้น12หรือชั้น11อะไรเงี้ยแล้วก็ชั้นอื่นไม่ได้เล่นเลยก็เลยแบบมันไม่ได้ขึ้นสถิติตรงนี้เนาะตรงนี้ก็คือตัวละครที่หยิบเยอะนับตั้งแต่ห้อง9ถึง12เลยประมาณนั้นนะฮะอ่ะมาดูกันเดือน1จบแล้วเดือน2นะครับโอ้นาฮิดะเอ้ยทีมธาตุไฟหายว่ะรอบนี้ทีมธาตุไฟหายนะครับเป็นนาฮิดะเยหลานแล้วก็ซิงชิวแล้วก็โคโคมินะฮะฮึบประมาณนี้ข้างหลังบ้านการวิ่งอีกแล้วมีนิโลไม่แปลกละนะฮะเพราะว่าเอ้ยมีเบเน็ตว่ะไหนพอไม่มีเบเน็ตมีนี่หว่าธาตุไฟยังคงอยู่แต่รอบนี้แปลกโอ้โหเดี๋ยวนะเย่หลานใช้สกิลธาตุไปร้อยกว่าเกือบ200รอบเลยเหรอนี่มันเยอะมากเลยนะบ้าเดี๋ยวนะคือ1ห้อง1ไฟเนี่ยเย่หลานเขาน่าจะใช้สกิลได้ประมาณไม่ถึง10ครั้งด้วยซ้ำมั้งมันจะรวมมันเป็น192ได้ยังไงว่าจำนวนการใช้สกิลธาตุโอ้อันนี้ประหลาดอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ห้องก่อนคือยาเอะนี่คือเนี่ยดูดิขนาดยาเอะยังเฉลี่ยอยู่ที่130อ่ะแต่เยหลานนี่190คืออะไรวะเยอะจัดแสดงเดี๋ยวนะอันนี้ผมเดานะผมยังไม่มีอะควาซิมูลาค่าหรือเปล่าวะคืออาวุธประจำตัวเยหลานหรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะไม่รู้เลยไม่ชอบเลยอ่ะครึ่งหลังของกุมภานะครับจะเป็นโอ้คาซึฮะมานะฮะคาซึฮะแล้วก็มีไรเดนขึ้นมาด้วยนะครับไรเดนนี่ไม่แปลกใจเพราะว่าไรเดนเนี่ยจะอยู่ในห้องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้องที่เป็นบอสนะครับซิงหลิงนี่ก็ตลอดไปนะฮะเบนเน็ตข้างหลังบ้านนี่ผมจะไม่เอาขึ้นมานะครับผมจะนับแค่ห้องตัว4ตัวบนนี้นะครับอาจจะดูลำเอียงอาจจะไม่ได้เป๊ะแต่ว่าผมแค่จะนับแค่ข้างบนนี้เท่านั้นนะครับว่าเฮ้ยผมหยิบตัวไหนบ่อยผมไม่ได้เช็คว่าตัวไหนมันดีอะไรอย่างนี้นะคือผมแค่อยากรู้ว่าตัวเองอ่ะหยิบอะไรบ่อยผมก็จะเช็คแค่ด้านบนนี้นะครับนะโอ้เจเซียว่ะเจเซีย
โอ้ยมีโมน่ากับโรสาเลียด้วยเว้ยขึ้นมาได้ยังไงวะเดี๋ยวนะนี่มันเอ๊ะคือมันที่แปลกใจเพราะว่ามันอบิสที่ขึ้นมาได้ยังไงวะสงสัยนี่แน่เลยทุกคนไอตัวอบิสหลายแขนอะที่พี่อบิสสามธาตุอะอบิสอินวอล์กเกอร์ใช่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอ่ะอันนี้โอ้อันนี้เป็นน้ำแข็งว่ะเกิดอะไรขึ้นว่ามอนรอบนี้เอาจริงมันน่าจะโชว์เลยนะว่ามีมอนอะไรบ้างคือผมก็อยากรู้ไงอันนี้เป็นซิงชิวนาฮิดะนะครับนาฮิดะแล้วก็ที่ผมกดคุยช้าๆนี่คือผมนั่งพิมพ์นั่งจดคะแนนอยู่นะการวีแล้วก็ดิโอน่านะฮะดิโอน่ามันขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงวะแสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าทีมฟรีสของผมอะใช้บ่อยโอ้แต่ใหญ่รอบนี้ใช้สกิลท่าแค่70โอ้ what the โอเคอันนี้ไม่แปลกเพราะว่าเราผมเล่นไป20กว่าครั้งนี่คือการรีห้องบ่อยนะอันนี้ไม่รีเลยอันนี้ไม่รีห้องเลยแสดงว่าใหญ่เอกยิงกดสกิลไปแค่70ครั้งเองนะฮะก็ไม่แปลกเท่าไหร่เดเซียรับดาเมจไปแสนห้าเอ้ยมาดูสถิติกันดีกว่าตอนนี้โล250,000ว่ะตอนนี้นี่โลโอ้เดเซีย490,000โอเคเดเซียนำโด่งเลยตอนนี้โอเคโอเคมารับตัวนี้ต่อฮึบเยหลานโอ้นี่หน้าเดิมนะครับเป็นเยหลานเป็นเน็ตซิงหลิงนาฮิดะนะโอ้แล้วก็หลังบ้านโอ้เยหลานกินเรียบเลยว่ะเยหลานนี่คือยับๆนะครับไรเดนนี่อยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะโจมตีแรงสุดส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนั้นนะเฮ้ยอยู่ตรงนั้นมีลิซ่าด้วยเหรอลิซ่า130,000ว่ะเอาวะ น่าจะช่วงอวยนะครับโอเคไปต่อมาถึงอันนี้แล้วเนาะเดือน4แล้วนะครับก็มันอันนี้ไม่มีอะไรประหลาดใจเท่าไหร่เลยวะไปต่ออันนี้อันนี้โคมีรับดาเมจนะครับแล้วก็เป็นเยหลานใช้ทั้งสกิลธาตุใช้ทั้งอันตินะครับแล้วก็ไรเด่นปาดอีกแล้วนะครับเป็นการวีเดี๋ยวนะครนับแต้มก่อนการวีนาฮิดะนะฮะแล้วก็เยหลานโคมีเชื่อไหมทุกคนตอนเนี้ยนาฮิดะนำอยู่อะนาฮิดะนำอยู่อ่ะไม่น่าเชื่อนะฮะมาครึ่งแรกของเดือน5โอ้การวีเริ่มมาว่ะเป็นการวีดิโอน่าซิงหนิงยังคงอยู่นะครับแล้วก็มีเวนติเพิ่มขึ้นมาขออนุญาตพิมพ์ชื่อเพิ่มผมกำลังจดแต้มอยู่นะครับเวนติอ่ะฮะรอบนี้นิโลรับดาเมจแล้วก็โอ้ไรเดนเอามากดสกิลธาตุว่ะแล้วก็เอาซิงชิกดไม้ตายเนาะอ๋อฮะโอเคไปต่อชึบครึ่งหลังเดือน5โอ้ทีมโอ้โหอะแคนเดสรับจบว่ะทุกคนนี่โอ้โหรอบนี้คือไม่ถึงแสนนะแต่แคนเดสนี่คือตีแรงสุดแล้ว 68,000 อะไรกันวะเนี่ยอันนี้คือลงรวดเดียวจบเลยนะไม่มีรีห้องอะไรเลยนะเป็นเดี๋ยวนะขอจดก่อนนะแคนเดชซินชิวเบนเนตซิงหลิงโอเคซิงหลิงแม่งนำเลยว่ะตอนเนี้ยทุกคนเริ่มแซงนาฮิดะแล้วซิงหลิงเพราะรอบนี้ไม่มีอะไรมากโอเคไปต่อเดือน6ขึ้นแรกโอ้เปลี่ยนหน้าเลยว่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยไอ้4คนนี้โอ้โหเปลี่ยนหน้าจริงๆนะฮะเป็นนาฮิดะนะครับแล้วก็โกโคมิมียาเอะขึ้นมานะครับตอนแรกยาเอะไม่ขึ้นนะขออนุญาตพิมพ์ชื่อเพิ่มยาเอะจริงๆยาเอะผมใช้บ่อยแต่ว่ามันไม่ขึ้นบนนี้ก็เลยขออนุญาตไม่นับแต้มนะครับนะฮะประมาณนี้นะเบนเน็ตโดนเป็นตัวแทงนะครับรอบนี้โอเคมาดูครึ่งหลังเดือน6โอเค3หน้าเดิมและมียูล่าว่ะรอบนี้เป็นยูล่านะครับแล้วก็
โอ้โหเบนเน็ตกินเรียบ3สกอร์ล่างนะครับเป็นซิงชิวซิงหลิงเบนเน็ตนะครับแล้วก็แถมด้วยโคโคมินะฮะอ่ะเดือน7ไปดูซิโอ้เป็นโยมิยะว่ะทีมโยมิยะอันนี้คือลงรวดเดียวลงรวดเดียวไม่มีรีห้องถ้า12นี่คือซิงชิวแม่งลงทุกรอบนะครับตั้งแต่ห้อง9ถึง12ชั้น9 10 11 12 10 12นี่คือกินเรียบนะครับลงตลอดก็คือ12ครั้งนะฮะคาซือฮะเป็นตัวแทง What the fuck เกิดอะไรขึ้นวะไปโดนอะไรเข้าโอเคแสดงว่ามันอยู่อีกทีมหนึ่งเว้ยทีมที่ไม่มีจงหลีพอทีมนี้ไม่มีจงหลีไงเขาก็ไม่โดนดาเมจไงห้องเนี้ยทีมนี้เขาไม่โดนไงเดี๋ยวนะผมลืมต้องเพิ่มแต้มจงหลีเราจะจงหลีน่าจะไม่มีแต้มว่ะแต้มไม่น่าจะขึ้นท็อปอาจจะเป็นซิงชิวอีกแล้วนะครับซิงชิวแล้วมีโยยมียาเพิ่มมากับเนี่ยหลานโยยว่ะขออนุญาตโยยมียา1แต้มนะฮะโอเคครึ่งหลังเดือน7โอ้มีมิกะว่ะมิกะโผล่มามีกะ1แต้มนะครับแล้วก็เป็นไรเดนไป1แล้วก็เป็นซิงหลิงเบนเน็ตนะฮะไม่แปลกใจเลยนะฮะอันนี้รอบนี้เป็นโคโคมิแทงนะครับแล้วก็ยูล่าทำดาเมจเยอะสุดเป็น 200,000 นะฮะจริงๆยูล่าเป็นตัวที่ผมน่าจะทำได้เยอะสุดละมั้งใช่ไหมแป๊บนึงนะอันนี้คือครึ่งหลังเดือน7ขออนุญาตย้อนไปดูก่อนใครทำดาเมจเยอะสุดเนี่ยยูล่าเพราะว่ายูล่าดาบอันติเขาอะมันแรงสุดใน ID ผมแล้วเว้ยผมทำได้แค่นั้นแหละ 200,000 นะฮะเดือน7เมื่อกี้เดือน7แล้วเนาะอ่ะถึงนี้แล้วโอเคเดือน8โอ้มีเจ๊เปิดโผล่มาว่ะเจ๊เปิดผมไม่ค่อยได้หยิบต้องยอมรับว่าไม่ค่อยได้หยิบเพราะว่าพอจะนึกถึงธาตุไฟฟ้าผมก็จะหยิบยาเอะเว้ยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แล้วต้องยอมรับว่าไม่ค่อยได้ใช้นะฮะอ่ะไหนดูซิตัวแทงเป็นโคโคมิแล้วก็ไรเดนส่วนใหญ่จะเก็บแต้มโจมตีแรงสุดนะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยประมาณ 150,000 ถึง 160,000 อันนี้คือแล้วแต่ดวงนะฮะแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวจะมีเนเวียแซงขึ้นมาแน่นอนอ่ะช่วงหลังๆตอนตู้เนเวียเข้าอ่ะโอ้โห 100,000 200,000 นี่ชิลเลยอ่ะเนเวียครึ่งหลังเดือน8นะครับโอ้มีแคนเดชมาอีกแล้วนะครับก็เป็นซิงหลิงเบเนตซิงชิวอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นเพิ่มแคนเดชมา1คนคนตัวแทงรอบนี้จะเป็นเบเนตไรเดนตัวนี้ปาดไป 10,700 นะครับเกือบ 10,800 นะใช้ได้อยู่นะแล้วก็เดือน9แล้วนะครับโอ้หน้าเดิมจริงๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้แต้มเยอะสุดแล้วรอบนี้นิโลเป็นตัวแทงนะครับแล้วก็เยี่ยหลานแรงสุดว่ะรอบนี้น่าจะเป็นตอนแปะไฟแล้วก็วิ่งปาดแน่เลยมอนสเตอร์ติดไฟอยู่แล้วก็เยี่ยหลานวิ่งปาดแปดเข้าไปนะครับทำระเหยน่าจะท่านั่นแหละเพราะมันแรงสุดละเท่าที่ผมนึกออกเดือน9ครึ่งหลังเบนเน็ตมาฮะเบนเน็ตเยี่ยหลานนะครับแล้วก็เป็นเวนติกับดีโอน่าว่ะไม่น่าเชื่อเป็นเวนติกับดีโอน่าแสดงว่ามีให้รวบเยอะมีมอนให้รวบเยอะผมก็เลยใช้เวนติถึงห้องการที่9ครั้งแสดงว่าลง3ชั้นเว้ยก็คือผมเดาว่าน่าจะเป็น9 10 11เวนติลงหมดเลยอ่ะ3ชั้น9 10 11ส่วนห้อง12ไม่ได้ลงเดือน10แล้วนะครับโอ้เฮ้ยเธอเป็นใครดูมีนนักเดินทางนะครับไม่น่าเชื่อมีแต้มกับเขาด้วยแล้วก็จะมีคาซือฮะมาครับคาซือฮะผมไม่ค่อยได้ใช้คือผมเบื่อเว้ย ผมเบื่อไม่รู้ดิแต่โมน่าทำตีแรงสุดรอบนี้แล้วก็เป็นเดเซียมาแทงนะครับรอบนี้แล้วก็เป็นนักเดินทางเฮ้ยมอนเป็นอะไรวะ
เดือน10นิดทำอะไรกันอยู่วะทุกคนเข้าฟอนเทนแล้วปะเป็นไปได้นะเพราะว่าน่าจะใช่น่าจะใช่โอ้ประหลาดมากโอ้ลิซ่าว่ะโอ้ซาระลิซ่ากับซาระนะฮะไม่น่าเชื่อคนละหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็เป็นเบเนตซิงหลิงเหมือนเดิมแม่งเลย อะไรวะเนี่ยตัวแทงโอ้ลิซ่าแทงว่ะอะไรวะเหมือนใช้หน้าที่กูมิเนี่ยเดือน11ครับโอ้ยังไงยูล่าทำไป 300,000 แล้วก็แทงด้วยอ๋อโอเครอบนี้เซตอัพแปลกไม่ได้เล่นระเหยแต่เหมือนจะมีไรเด้นอาจจะอ๋อไรเด้นน่าจะมาเล่นกับยูล่าครับไรเด้นน่าจะไม่เล่นกับยูล่าไม่แปลกอันนี้ไม่แปลกมิกาเวนติผมนับแต้มอยู่โทษทีแล้วก็ยูล่าเพิ่งจะขึ้นมาเนาะยูล่าไปหนึ่งโอเคไปต่อกันนะครับเตือน11แล้ววะโอ้ประมาณแล้ววะเอาว่าท่านเฟอรีนามาแล้วเว้ยโอเคคือต้องยอมรับว่าพอเพิ่งมามันก็สกอร์ก็จะน้อยหน่อยครับแต่ว่าซิงหลิงเบเนตอีกแล้วนะฮะแล้วก็เยหลานใช้ได้รอบนี้ทำไมไรเด้นแทงวะเนี่ยอ๋อผมรู้ละไอตัวนักเต้นแน่เลยผมชอบเอาเบเนตวางพื้นไฟเว้แล้วก็เอาไรเด้นยืนปาดสู้เลยด้วยความที่ตัวเขาไม่กระตุกไงเขาก็รับเดเมจเต็มๆเลยอ่ะเดือน12โอ้ยหน้าใหม่จีนกับนิงกวงนะครับจีนกับนิงกวงโผล่มาใช้เลยฮึบแล้วก็มีปรินาอีก1นะครับแล้วก็เยหลานเย่โอเคผมเห็นแต้มในใจแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูตอนท้ายนะครับทำไมหญิงกวงไปแทงซะอย่างนั้นวะแล้วก็อันนี้คือเดือนที่แล้วเองเนาะวันนี้ไงเนเวียมาแล้วนะครับ 280,000 นะครับยังไม่เท่ายูล่ารอบที่ผมทำไว้แต่ว่ายังไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเพิ่งมานะครับเนาะไม่ต้องรีบนะครับ เดี๋ยวแซงแน่นอนอุ๊ยโคมิแทงไป 400,000 My Godเดี๋ยวจะมีรางวัลแทงดีเด่นกับโจมตีสุดแรงใน ID ผมนะฮะนะประมาณนี้ก็อันนี้เป็นเบเนตซิงชิวเยหลานนะครับแล้วก็เป็นฟรีนาฮึบตอนนี้รู้สึกแทงคนที่ตีแรงสุดน่าจะเป็นยูล่าเนี่ยขออ่ะโอเคผมเราดูกันหมดแล้วเนาะขอดูแรงสุดก่อนยูล่า 300,000 นะครับน่าจะใช่ไม่น่าจะมีใครแล้วล่ะน่าจะเป็นยูล่าเนี่ยแหละใช่แหละโอเคยูล่านะครับแล้วก็แทงดีเด่นไหนดูซิแทงดีเด่นเดาว่าจะเป็นเดเซียนะเนี่ย 490,000 เกือบ 500,000 น่ะน่าจะใช่อ่ะไม่น่าจะเป็นใครอื่นละน่าจะเป็นเดเซียรับไป 490,000 อ่ะฮะไม่น่ามีใครแซงนะครับเดือดเสียแทงดีเด่นโอเคโอ้แต่โชโคมีก็ไล่เรียกกันอยู่นะโชโคมีนี่คือรับไป 400,000 รอบล่าสุดเดือนที่แล้วนี่เองนะอ่ะหรือว่าพอเล่นไหลหรือพอเล่นซ้ำๆวะทุกคนผมไม่รู้เลยว่าการลงซ้ำมันทำให้มันนับโดนนับแต้มเพิ่มหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็แสดงว่าไม่แปลกเพราะว่าเดเซียผมรอบนี้มันลงมา20ครั้งอ่ะผมรู้สึกว่าแต่จริงไหมอ่ะถ้าไม่นับไอ้คะแนนสกอร์รับความเสียหายตรงนี้นะผมก็ยังรู้สึกว่าผมหยิบแคนเดไอ้เดเซียบ่อยเพราะว่าผมอยากเล่นเหตุผลง่ายมากเลยเพราะผมอยากเล่นนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ
ตัวแทงอ่ะเอาจริงจงหลีผมไม่ค่อยหยิบเวลามีตัวเลือกมาผมมักจะนึกถึงเดเซียก่อนเพราะว่าผมอยากเล่นเดเซียมากกว่าจงหลีเหตุผลแม่งมีแค่นั้นแหละแล้วเดเซียเขาเป็นธาตุไฟไงเวลาเอาธาตุที่มันทำปฏิกิริยาได้มันเล่นอ่ะมันสนุกกว่าจงหลีมันเป็นธาตุหินแล้วมันไม่หนุกอ่ะเออมันสบายก็จริงแต่มันไม่หนุกอ่ะมันไม่ตื่นเต้นนะทุกคนเออเวลาเล่นมันแบบก็งันๆน่ะมันสบายเกินไปเอาง่ายๆนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับว่าเฮ้ยสกอร์เป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นเบนเน็ตนะครับ15แล้วก็เป็นซิงหมิง14นะครับแล้วก็ตามมาด้วยซิงชิวกับเย่หลานเท่ากันว่ะ9นะครับแล้วก็7จะเป็นไดดะนะครับแล้วก็3แต้มเนี่ยมีเต็มเลยก็จะมีตั้งแต่ท่านฟูรินาการวีดีโอนาเวนตินะครับไรเดนคาซึฮะแคนเดชนะครับได้3แต้มไปนะครับคนที่ได้2แต้มมีมิกะไม่น่าเชื่อที่เหลือ1แต้มนี่ขอไม่พูดแล้วกันนะว่ามันหลายคนมากเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับโอ้คือต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยสุดท้ายแล้วนะมันก็ทำให้เห็นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไอดีผมอะไอดีเฉพาะไอดีผมนะผมใช้แบบไหนใช้ท่าตัวไหนเยอะสุดอะไรอย่างนี้ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเล่นแต่ไฟกับน้ำนะฮะมีแถมไนดามาแค่นั้นแหละที่เหลือไฟน้ำหมดเลยเยหลานแคนเดชโคโคมิอย่างเงี้ยแม่งน้ำหมดเลยท่าน้ำแม่งเก่งจริงนะ แต่เห็นอย่างเงี้ยผมใช้เนชั่นแนลไรเดนนะเว้ยเออผมใช้เนชั่นแนลไรเดนนะเพียงแต่ว่าไรเดนไม่ขึ้นมาว่ะแค่อาจจะรูปไม่ขึ้นเพราะว่าผมเอามาใช้แค่ห้อง12ชั้น12เออมันก็เลยแบบเออรูปอาจจะไม่ขึ้นแบบขึ้นมาบนด้านบนอ่ะผมก็เลยไม่นับแต้มให้นะครับเพราะว่าถือว่าไม่ได้หยิบมาใช้เยอะเออหยิบมาใช้แค่แบบโอ้กูไม่มีทางเลือกแล้วว่ะไรเดนช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเออมันประมาณนั้นนะฮะอ่ะเป็นไงกันบ้างนะครับแชร์กันหน่อยว่าแต่ละคนสถิติ1ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จริงๆมันก็ดูขำๆเนาะเออไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าไอดีแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเอาจริงมันก็บอกอะไรได้หลายอย่างว่าไอดีเราตัวไหนเก่งตัวไหนหยิบแล้วสบายใจตัวไหนชอบเล่นอะไรเงี้ยเออมันบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ดูเช็คได้ดูไว้ว่าเออตัวไหนแรงสุดในอบิสอะไรประมาณเนี้ยครับเลขใหญ่สุดน่าจะเป็นใครนะฮะแล้วก็ใครที่คุณชอบมาแทงอะไรเงี้ยก็ทะนุถนอมไว้ฝูงคุณได้ด้วยนะครับอย่าเอาไปรับดาเมจหนักขนาดนั้นนะฮะเออโหดร้ายเหลือเกินนะครับโคโคมี 400,000 เดเซีย 409,000 นี่คืออะไรกันวะเนี่ยโอเคงั้นก็คอนเทนต์นี้ก็สั้นๆเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับก็มานั่งดูเล่นๆว่าเฮ้ย1ปีที่ผ่านมาเนี่ยอบิสเป็นยังไงกันบ้างเนาะว่าใช้ตัวอะไรเยอะใช้ตัวอะไรน้อยนะครับแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงจะมีเปลี่ยนแปลงไหมซึ่งไอ้ซิงชิวเบเนตจิงหลิงนี่คือเสมอตลอดและตลอดไปอ่ะเย่หลานจริงๆเย่หลานผมก็หยิบบ่อยเพราะว่าเย่หลานน่ะเล่นง่ายเล่นสนุกแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือเย่หลานเนี่ยแปะน้ำได้น้อยกว่าซิงชิวเออแปะได้น้อยกว่าความถี่ในการแปะน้ำของซิงชิวมันมากกว่าตรงที่ดาบน้ำที่มันวนรอบตัวซิงชิวแม่งมีน้ำแบบวนรอบตัวตลอดเวลาเออแม่งนั่นแหละนะฮะอ่ะส่วนซิงหมิงเบเนตนี่แม่งต้องมาคู่กันอะคือเวลาหยิบก็ต้องหยิบคู่กันอะเพราะว่ามันช่วยเจนอนุธาตุให้กันเออด้วยความที่ธาตุไฟ2อะมันก็ได้บัฟโจมตีสั่นพองธาตุไฟด้วย25%ใช่ไหมเออมันก็เลยดูแบบเออมันจับแยกไม่ได้ว่าคู่นี้มันเป็นคู่ที่โอ้โหไม่รู้จะยังไงเนี่ยจริงๆอยากให้มีอีเวนต์ที่แบบเบเนตเจอซิ่งหมิงมากเลยนะแล้วก็แบบให้เป็นคู่หูกันอะไรเงี้ยเออผมว่ามันน่าจะมีอีเวนต์มาล้อหน่อยนะว่าเฮ้ยตัวละครในอบิสเนี่ยเจอกันในอีเวนต์มีเรื่องอะไรเงี้ยน่าสนใจนะอ่ะท่านี้ละนะครับไม่มีอะไรแล้วสำหรับคอนเทนต์นี้สั้นๆนะครับ
เดี๋ยวปีหน้าคงมีอีกแหละเออก็เดี๋ยวมานั่งดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะส่วนวันนี้ไปแล้วผมจิมเมนโต้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมจิมเมนโต้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันในอีพีหน้า